สวัสดีครับทัตทูรู้ทุกเรื่องครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมกลับมาพร้อมด้วยความสนุกสนานที่หลายๆคนคุณจังเลยคิดถึงใช่ไหมแต่วันนี้กลับมาทั้งทีเพราะว่าลูกค้าใจดีมากๆคุณตรงโตโยต้ายาริสสวยงามสง่าตั้งอยู่ข้างหลังเราตรงนั้นนั่นเองแสดงว่าถ้าอยากเจอเราอีกก็ต้องมีลูกค้าอีกแต่ว่าอะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกว่ารายการน้ำดีที่มีแต่ความรู้ที่ทุกคนรู้ไปทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จบไปแล้วซีซั่นหนึ่งยังไม่มีใครได้ประโยชน์เลยวันนี้เราไม่ได้มาแค่4คนครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยครับช่วงนี้ดังมากๆครับน้องนัตตี้กับน้องดรีมครับจากรายการน้องเขาชื่อว่าถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะคุณต้องนานมากสุดยอดเชิญแขกรับเชิญของเราครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าเป็นแฟนเพลงแท้ทุกคนเริ่มมานานใช่ค่ะตั้งแต่เพลงแรกฝากพี่กับฟ้าเพลงแรกที่ฟังอยู่ตอนไหนนะป.6ค่ะพี่โอ้ยเยอะก็คือฟังตั้งแต่ม.1จนตอนนี้เขาแบบเรียนจบมาหลายปีแล้วก็ยังฟังอยู่แล้วเวลาไปคาราโอเกะก็ดีเพราะกดเพลงพวกพี่ตลอดถูกต้องค่ะนี่ชอบกดเพลงพวกพี่นะเวลาพี่ตรงไปคาราโอเกะกดอะไรฮะกดอะไรพี่กดอะไรพี่ตรงคุณไม่ทันคุณไม่ทันอันนี้คุณไม่ทันไม่ทันปกติคุณหัวไวแต่พอเรื่องพวกนี้คุณเนี่ยช็อกคุณเอาความจริงมาพูดเล่นมันช็อกไงแล้วคราวนี้ครับวันนี้เราจะมาชวนวัดความรู้เกี่ยวกับทั้งคุณลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการใช้รถทั่วไปที่ทุกคนควรจะมีเพราะทุกวันนี้รถมันติดอยู่เพราะว่าคนน่ะใช้รถแบบไม่รู้กฎหมายมึงยังไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ถ้าเกิดบนท้องถนนมีใครขับรถมีปัญหาจงพยายามว่าอาจจะไปที่นี่ก็ได้วันนี้นะครับนอกจากเล่นเกมแล้วเรามีบทลงโทษเดี๋ยวไปคุยข้างบนดีกว่าเพราะตอนนี้เราอยู่ข้างบนเราจะมาเล่นเกมกันแล้ววันนี้เรามีเกมใบ้คำมาแต่ว่ากติกาเป็นยังไงล่ะครับกติกาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ทีมครับผมทีมแท็ตทูเลอร์กับทีมน้องๆสาวๆน้องรายการน้องเดี๋ยวนะ4ต่อ2เหรอคะ4ต่อ2ความแฟร์ของรายการทุกคนเดี๋ยวเราต่อให้ต่อให้ว่าเราจะแบ่งคะแนนว่าทีมน้องสามารถทำคะแนนได้3คะแนนแต่เราทำได้แค่2โอเคเกมอ่ะมันมีอยู่ว่าเราต้องใบ้คำแต่มันไม่ใช่ใบ้แค่คำเดียวมันต้องใบ้ทั้งประโยคเลยโดยที่น้องอ่ะต้องปิดหูไม่ได้ยินเสียงก็คือจะเป็นเราที่พูดรูปประโยคแล้วทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆทำท่าช่วยด้วยช่วยหรือแกล้งไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดตอบถูกโดยที่ไม่ได้ยินเสียงแล้วพูดถูกก็ได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับ1คะแนนสำหรับน้องมันน้อยไปทำคะแนนได้ไม่มากสักทีสปอนเซอร์ใจดีของเราแจกมาอีก5คำถามครับผมนั่นคือข้อละ5คะแนนสมมติถ้าแพ้มาแล้ว2ทีเนี่ยชนะนี่2ข้อ60แล้วนะคือพี่อยากให้หนูชนะแหละบอมกันไปก่อนน้องกันไปก่อนหรือว่าอยากจะอาบน้ำใหม่อีกรอบก็ตอบเฮี้ยๆก็ได้แล้วปกติอยู่กันในกลุ่มเนี่ยมีเล่นเกมใบ้คำอะไรพวกนี้กันไหมเล่นชายยงชายเย็นชายยงชายเย็นแล้วใครเก่งใครเก่งหนูเนี่ยแหละเก่งเออแล้วระดับการตอบนี่เป็นคนชอบเอาชนะด้วยมันพูดแล้วนะเดี๋ยวรอดูเออมาดูกันดีกว่ากับเกมนี้ครับชื่อว่าเกมใบ้คำแบบเป็นประโยคโอเคครับผมกติกาคือผมจะอ่านคำใบ้ที่เป็นยาวๆนี้แล้วก็ตอบได้แค่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองแล้วคุณตรงก็ต้องใบ้ไปท่าทางอีกใช่ครับโอ้โหจิ๊บหายกันละงานนี่มึงเอานะเราพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคนะโอเคนะข้อที่1เริ่มนะฮะผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถให้คนอื่นเห็นระยะไม่น้อยกว่า100เมตรเชื่อหรือไม่เชื่ออ่ะถอนหูฟังก่อนก็ได้รู้คำว่าอะไรบ้างขับรถขับรถมีไฟหน้าไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าอย่างนี้ไฟท้ายอย่างนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่กิโลเมตรเชื่อกูไม่ใช่100เมตรเท่านั้นแหละเพื่อนแล้วนัตตี้ว่าประโยคประมาณไหนหนูว่าก็คือว่าเปิดไฟหน้ากับไฟท้ายให้คนเห็นอะในระยะ100เมตรอะไรประมาณนี้มากกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะ100เมตรมันก็ดูไกลไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้น่าถูกกำหนดโดยกฎหมายอะไม่รู้ว่าตอนนี้นะเคยสอบไปขับขี่มั้ยเนี่ยไม่เชื่อนั่นคือถูกต้อง ตามกฎหมาย100เมตรมันน้อยไปต้องเป็น150เมตรอุ๊ยเห็นไหมเขามีเรื่องเมตรจำกัดนะคุณเริ่มเก็ตแล้วเนาะเอาไปอันที่สองครับเป็นพี่จ้ำเลยพี่จ้ำก่อนพี่จ้ำหน่อยอยากดูมากที่สุดคนนี้ยังไม่รู้เลยมึงจะทำท่านี้ยังไงเดี๋ยวลองดูพร้อมนะโอเคนะครับโอเคนะระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องสามารถใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องเช็คได้เชื่อหรือไม่เชื่อช้าอีกทีนะระดับน้ำมันหล่อรื่นในเครื่องสามารถใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องเช็คได้เชื่อหรือไม่เชื่อ
น้ำมันหล่อลื่นไหนท่าท่าไหนคือท่าน้ำมันหล่อลื่นคือพี่แบบอะไรวะอันนี้เหรอปึ๊บกระจึงเนี่ยหล่อลื่นคือหล่อลื่นโอ้เก่ง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 แล้วหล่อลื่นแล้วไงต่อระดับน้ำมันหล่อลื่นมาดีมาดีหลังจากนั้นก็สนใจความไม่รู้ถ้าได้มากกว่านี้โคตรเก่งอ่ะเดี๋ยวลองคิดดูลองพูดว่าแล้วเราคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วกันเพราะมันก็ยากอยู่เชื่อไหมอ่ะเชื่อก็ได้อ่ะเชื่ออ่ะเชื่อใช่ไหมอ่ะดีบอกว่าเชื่อก็เชื่อเชื่อใช่ไหมซึ่งถูกต้องได้อีกหนึ่งคะแนนอุ้ยมากับดวงว่ะดีมก็คือว่าไอ้ก็คือรถยนต์เนี่ยมันจะมีว่าทั้งน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเคลื่อนเขาถามว่าระดับของน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยใช้ก้านที่เราเช็คน้ำมันเคลื่อนเช็คได้หรือเปล่าซึ่งใช้ได้แล้วก็เช็ดให้สะอาดและจุ่มน้ำให้สะอาดแล้วก็ลงไปเช็คไอ้ได้ความรู้หนึ่งอันและได้คะแนนไปด้วยมาถึงข้อที่3นะฮะข้อที่3แล้วพี่ดีมจะเป็นคนใบ้นะครับครับผมโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเริ่มนะครับข้อที่3หน้าที่ของน้ำมันเครื่องรถยนต์คือสร้างความหนืดเชื่อหรือไม่เชื่ออ๋อโอเคโอเคโอเคคิดว่าสิ่งที่พี่ดีมใบ้เนี่ยพูดถึงอะไรหน้าที่ของน้ำมันเครื่องรถยนต์อะสามารถเช็คความหนืดของความช้าความอะไรสักอย่างอ่ะที่ที่พี่ดิมของรถยนต์ได้มาทุกทางมาเป็นทัวร์น้ำมันเครื่องรถยนต์น่ะถูกแล้วแล้วเราคิดว่ามันคืออะไรและเชื่อหรือเปล่าเชื่อเชื่อหรอน้ำมันเครื่องไม่ได้ทำให้ลื่นหรอเฮ้ยขาดช็อตน้ำมันเครื่องขวดเดียวกันเนี่ยสัตว์บางคนก็บอกเหนื่อยบางคนก็บอกลื่นกูจะรู้ด้วยไหมล่ะเนี่ยตอนแรกไม่เชื่อเชื่อแล้วคนไม่เชื่อบ้างจริงๆแต่ตามสถิติก็คือไอ้ที่กูทำอย่างนี้มาทั้งหมดก็ช่างแม่งกูเถอะเดี๋ยวกูแค่สถิติกันแข่งกันเอาตอบเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อ ตอบไม่เชื่อแล้วนะฮะครับผมแน่นอนฮะถูกต้องแต่จริงหน้าที่ของน้ำมันเครื่องรถยนต์คือเอาไว้ระบายความร้อนหรือชำระสิ่งสกปรกในเครื่องในตัวเครื่องเป็นหลักแต่คือเสริมสมรรถภาพของตัวเครื่องเก่งมากเลยทั้ง3ข้อถูกหมดเฮ้ยสุดยอดอ่ะไม่แพ้แล้วแล้วฟังพี่นะพวกพี่น่ะใบ้ดีมากเพราะฉะนั้นพวกหนูถ้าใบ้พวกหนูต้องใบ้ให้มันดีเพราะว่าห้ามมาเปรี้ยวเบี้ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่จะใบ้ให้มันได้เลยเดี๋ยวสลับฝั่งกันแล้วตอนนี้ขอสรุปคะแนนก่อนฝั่งสาวๆนะครับตอบถูกทุกข้อ3ข้อ3คะแนนเราอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแต่เราจะเอาเอาเนี้ยแหละสักพักเฮ้ยมึงเอา2ข้อแรกนี่ก่อนสิรู้แล้วครับรู้แล้วแต่ว่าเราเล่นพวกนี้มาแล้วไงได้พร้อมยังคะพี่พี่โอเคนะคะโอเคงานแล้ว1 2 3เดินไปไปถามมามีที่มาจากการกินหมาเชื่อหรือไม่กูไปเฮียมากนะกูเป็นไงคะพวกพี่มีกันตั้ง4หัวทายถูกหรือไม่อะไรวะไฟพามาชัวร์ๆนั่นแหละแต่ว่าแล้วไฟพามาควรเปิดพร้อมการกินขนมหรือไม่ตอนน้องเคี้ยวมันจบที่หมากแล้วดิมันไม่มีอะไรต่อแยกเราควรเปิดไฟพามาตอนแยกฐานแยกเขี้ยวหรือเปล่ากินแยกอ๋อแยกเขี้ยวตามกฎหมายมันเปิดได้ไหมการตอบไปไม่รู้คำถามมันคือเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรถูกไหมแล้วก็ต้องเดาอยู่ดีแหละผมไม่เชื่ออ่ะครูไม่เชื่อมึงก็ได้มันจะจบไม่ง่ายอ้าวมาไปเห็นเป็นแบบว่านึกว่าแบบที่ปัดน้ำฝนเอามาเป็นดาบฟันอันนี้มึงลืมปะมึงไม่สนใจที่กูพูดกันเลยที่ปัดน้ำฝนเป็นดาบฟันเป็นดาบฟันขนมจะเอามาแดกได้ไหมอ๋อเฮ้ยอย่างจำอาจจะถูกกว่าโอ้ยอย่างจำถูกว่ะถ้าอันนี้ถูกนะกูคือปริญญาตรีพี่หมาอะไรกูเลยกูไม่ต้องเรียนอะไรเฮียในขณะเนี้ยมึงตัดสินใจเลยว่ามึงเชื่อหรือไม่เชื่อกูไม่เชื่อไม่เชื่อคุณตรงว่าไงไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อและประโยคก็คือไฟผ่าหมากมีที่มาจากการกินหมากแล้วพวกเราก็ไม่เชื่อกันหมดใช่ไหมไม่เชื่อถูกต้องไฟผ่าหมากใช่ไหมคะไม่ได้มาจากการกินหมากเพราะว่าไฟผ่าหมากเขาหมายถึงไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินเขาเอาไว้ใช้เตือนไม่ได้ไว้ขอทานนะคะซึ่งบางคนเขาชอบใช้แบบเวลาแบบขอทานอะไรนี่ซึ่งมันไม่ถูกนะคะไม่ถูกห้ามใช้เพราะสุดท้ายแล้วคนมาขวาเขาก็นึกคุณไปขวาถ้าคุณอยู่ซ้ายเขาก็นึกคุณไปซ้ายเขาหมายแค่อย่างเดียวอยากเล่นอีกข้อแล้วมาเฮ้ยผมอยากเล่นผมอยากฟังเพลงก่อนเพลงมันว่ะพี่เล็กผมขอพูดแต่พูดแบบไม่มีเสียงอ๋อโอเคได้พี่คิดว่าคนหนูถามว่าอะไรคะครับผมจับใจความได้นะคือเติมน้ำมันตอนกลางคืนช่วยประหยัดน้ำมันจริงหรือไม่หรือว่าอะไรคิดว่าตัวเองมั่นใจในคำตอบอ่านปากไงผมอ่านปากอ่านปากผมไม่ได้ดูถ้าผมดูท่าผมเขาจะมีท่านี้แล้วก็อ๋ออย่างเงี้ยว่าควรดับเครื่องยนต์ตอนเติมน้ำมันดับเครื่องยนต์ไงเอนจินดับไงเอนจินดับก็เป็นไปได้
จริงๆหนูว่าที่พี่ตรงพูดจะดูเมคเซนส์สุดล่อลวงกูแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อคะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วกันเราเชื่อผมไม่เชื่อเพราะผมคิดว่าเติมน้ำมันตอนคืนประหยัดหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวเพิ่มตรงไหนก็ไม่น่าจะต่างมากจะเติม2ทุ่มหรือเติม10โมงเช้าก็น่าจะไม่เกี่ยวกูไม่รู้กูไปทางรัฐก็ได้อ่ะไม่เชื่อแล้วกูเชื่อมันจะจบที่ไหนมึงปล่อยยิงถูกกันสุดท้ายไม่เชื่อคำตอบของท่านตูเขาเลือกคือไม่เชื่อครับก่อนจะตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อทำท่าและโจทย์ให้ดูหนึ่งทีหนึ่งสองสามเติมน้ำมันตอนกลางคืนช่วยประหยัดน้ำมันเชื่อหรือไม่และคำตอบก็คือไม่เชื่อถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเติมตอนไหนเนี่ยอุณหภูมิมันก็เท่ากันแต่ถ้าอยากจะประหยัดจริงๆเนี่ยต้องใช้โตโยต้าอย่างเดียวดูทรงแล้วมาแย่งรายการมาแย่งสปอนเซอร์กูอีกขอสรุปคะแนนนะครับตอนนี้ทีมสาวสวยนะครับนำเราที่3ต่อ2คะแนนนะครับแต่คราวนี้เราเหลือ5ข้อสุดท้ายข้อละ5คะแนนจากสปอนเซอร์ใจดี Toyota Yaris นะครับผมมาคำถามสุดพิเศษครับจาก Toyota Yaris นะครับ5ข้อนี้นะครับใครตอบถูกนะครับรับไปเลยข้อละ5คะแนนครับโอ้ยเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ผลกับคะแนนเลยแล้วเล่นช่วงแรกกันไปทำไมนะคะพี่แล้วถ้าตอบผิดอ่ะเพราะว่ามันเชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วไงถ้าเกิดตอบผิดเท่ากับยกคะแนนให้อีกฝั่งอยู่แล้วโอเคครับผมเห็นใครยกมือนะผมก็จะเรียกคนนั้นนะครับอันนี้เป็นกรรมการเพราะฉะนั้นผมแพ้ชนะไม่เกี่ยวกับผมนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเพราะว่าพวกคุณก็ไปโดนกันเองไม่อยู่ดูคำถามแรกจากToyota Yaris ครับผมข้อแรก5คะแนนเตรียมตัวนะครับ1 2 ช็อป Toyota Yaris มีถุงลมนิรภัยทั้งหมด4จุดเชื่อหรือไม่เชื่อครับอ่ะให้น้องก่อนเชื่อเฉลยนะครับเฉลย Toyota Yaris นะครับมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุดด้วยกันครับ7ตำแหน่งด้วยกันคู่หน้าด้านข้างม่านด้านข้างแล้วก็หัวเข่าคนฝั่งคนขับรับรองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่อยากให้เกิดนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมตอนนี้เรานำแล้วนะเอ้ยเรามี7เราเป็น7ต่อ3แล้วได้ยินกลยุทธ์ใหม่ของเขาสาวๆบอกว่าข้อหน้าเราไม่ต้องยกมือเราให้พวกแม่งโชว์โง่ไปโอเคครับมาถึงข้อที่2ครับจาก Toyota Yaris นะครับผมมา1 2 3 Toyota Yaris สามารถดึงสติเวลาขับรถเบี้ยวออกนอกเลนหนูยกเมื่อกี้หนูยกคนแรกผู้ชมก็จะเห็นว่าหนูยกคนแรกใช่ต้องให้น้องคนแรกเชื่อค่ะจริงเหรอคุณตรงเชื่อหรือเปล่าครับเรื่องนี้อ่ะเชื่อครับเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับ Toyota Yaris เนี่ยเขาต้องมีระบบความปลอดภัยให้คู่ขับขี่อยู่แล้วแล้วเป็นอย่างดีครับผมโอ้โหเต็มๆนักแข่งครับและคำตอบก็คือถูกครับเพราะว่า Toyota Yaris ใหม่เนี่ยเขามีระบบ Lane Departure Alert นะครับระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนตัวเองระบบความปลอดภัยก่อนการชนก็มีนะครับบอกเลยว่า Toyota Yaris เนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเก่าแน่นอน2ข้อนี้นี่คือพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวครับผมอันนี้ข้อที่3ผมดึงแล้วผมมองคนอย่างงี้นะผมดูว่าใครก่อนนะ1 2 3ไม่ต้องยังไม่อ่านเลยยกก่อนผมอ่านโจทย์ให้ฟังอีกรอบนะครับเมื่อไปรถติดอยู่บนทางลาดชันเช่นทางขึ้นที่จอดรถอย่างเงี้ยต้องใช้เบรกมือเสมอคุณตรงเชื่อหรือไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อทำไมอ่ะผมว่าทุกวันเนี้ย Toyota ต้องมีเทคโนโลยีที่เราสามารถแบบอยู่บนทางชันอะไรอย่างเงี้ยรถจะไม่ไหลเออและคำตอบคือถูกครับเย้มันทำไม่ได้ไงโอ้โหนี่ครับผมคำตอบคือไม่เชื่อนะครับเพราะว่าแค่เหยียบเบรกก็ได้ครับเพราะเขามีระบบ HAC ที่ช่วยเรื่องการออกตัวบนทางลาดชันไม่ต้องกลัวรถไหลเลยมาถึงข้อที่4จาก Toyota Yaris ครับผม1 2 3ใช้แรงเสียงในการยกแขน Toyota Yaris ครับเปลี่ยนเกียร์ดีไปเกียร์ S ต้องเหยียบเบรกเชื่อหรือไม่เชื่อเอาหรือมึงเอาหรือมึงเขาเรียกว่ามารับผลไม้พิษจากสิ่งที่ไม่รู้ต้องเหยียบมาใช่ไหมต้องเหยียบต้องเหยียบใช่ไหมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อคำตอบคือถูกครับเพราะตำแหน่งเกียร์ S นะครับก็คือเกียร์ขับเดินหน้าไม่ต้องเหยียบเบรกก่อนก็ได้เพราะสุดท้ายมันเดินหน้าอยู่แล้วยิ่งเหยียบเบรกมันเสียจังหวะนะครับและ Toyota Yaris มีเกียร์ S Mode สามารถเร่งสปีดได้ตามใจเลยครับเร่งแซงเร่งขึ้นเขาเร่งลงเขาได้หมดครับ
โอเคครับสรุปคะแนนนะครับจากฝั่งนี้นะครับ8คะแนนบวก5คะแนนนี้เป็น13คะแนนทีมเรามี12คะแนนเป็น13ต่อ12ทีมสาวสวยนำจ้าและข้อสุดท้ายตอนนี้ขายแล้วเอาตัดสินเอางี้ดีกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะปล่อยวิจุบกันระหว่างคุณจำที่ขับรถไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วกับคุณดีมที่ขับรถเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปล่อยวิจุบเก่งหรือเปล่าขอแค่เป้าเดียวนะครับเป่ายิงจุบดีใจดีใจมาชนะแล้วข้อที่5จากโตโยต้ายาริสครับคำถามว่าโตโยต้ายาริสเนี่ยถ้ามีน้ำหรือฝนตกลงมาบนกระจกเนี่ยครับที่ฝันฝนจะทำงานอัตโนมัติเลยใช่หรือเปล่าเซนเซอร์เหรอเขามาเบอร์นี้แล้วเขาต้องทำได้ทุกอย่างรถคันนี้ทำได้ทุกอย่างแค่ตั้งใจขับไปถ้าขับตรงๆก็เขาก็มีฟังก์ชันออกมาให้เองแล้วคำตอบก็คือถูกครับโตโยต้ายาริสนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำหรือฝนเนี่ยตกลงมาบนกระจกรถเนี่ยเขาจะมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเลยไม่ต้องกดปัดมันปัดให้เลยเลิศมากเลิศมากครับวันนี้ฝ่ายสาวสวยจากถ้าหนูรับพี่จะรักหนูปะชนะแทบทูดูทุกเรื่องไปแล้วนะครับพี่ตรงน่าจะเศร้านะคะพี่ตรงเป็นไรบ้างจ้ามึงเป่ายิงสุดแพ้มึงโดนคนเดียวเลยอะไรวันนี้นะครับแทบทูดูทุกเรื่องกับโตโยต้ายาริสนะครับเดี๋ยวเราลงไปคุยดูกันหน่อยว่ารถเขาสวยงามแค่ไหนนะวันนี้ขอบคุณนะครับโตโยต้ายาริสนะครับคุณตรงโตโยต้ายาริสครับมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็กระดังคาสีดำครับผมโอ้สวยงามจังเลยเบาะหนังสีดำดีไซน์สปอร์ตภายในห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมพื้นที่ใส่ของท้ายรถขนาดใหญ่นี่คือรถของครอบครัวจริงครับนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วนะครับยังมีระบบความปลอดภัยแล้วก็ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันอีกด้วยครับขี่อุ่นใจเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะน่ารักน่ารักทั้งสองคนน้องนัตตี้และน้องรินนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ทัดทูรู้ทุกเรื่องนะครับผมลาไปแล้วแล้วก็ไปดูบทลงโทษกันวันนี้ว่าจะเลอะเทอะขนาดไหนนะครับผมขอบคุณครับเต็มเต็มกันพี่ก็เหมือนขนมปังเหมือนกันนะคะเนี่ยสงสารนะเอาจริงต้องสองข้าสองข้าอันนี้ด้วยเลือกลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยเกียร์